ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของเทียนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับเอ้ามาลงรับจำนำแล้วเหรอเออเนี่ยตามโป่งยังยังโอเคเอ้ยพวกนี้มันเป็นกลิ่นด้วยเหรอฮะเทียนกินผลไม้รวมทุกสีก็กำลังอยู่จะถอนแมสออกทำไปสักสีคนละสีใช่ไหมขอสีส้มแล้วกันครับอันนี้ลงรับจำนำนะมาแล้ว1ชิ้นนะคะและเพียงนั้นอันนี้ก็มีเช็คอินด้วยนะฮะนี่บ้านหอมเทียนช่วงโควิดนี่คนเยอะไหมครับหรือว่าเพิ่งเปิดช่วงโควิดเราจะปิดตัวไปครับเพิ่งเปิดได้ประมาณนี้กว่าเปิดมากี่วันแล้วเนี่ยเดือนกว่าเดือนกว่าครับขอบคุณฮะโอ้ยมีเทียนด้วยนะฮะแสงเรืองๆที่ส่องกระเทืองเอาไม่ใช่นะทุกคนครับมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยการตกแต่งนี่สวยงามจริงๆเลยฮะลายที่เห็นอยู่นี้นี่เป็นโอ้เป็นขี้ผึ้งเป็นเทียนนะฮะบ้านหอมเทียนโอ้ทำจากเทียนอันนี้ทำจากเทียนไหมไม่ใช่นะตรงนี้ก็จะเหมือนมีร้านค้าร้านขายอยู่นะครับนี่มีกากหมูสูตรโบราณอยู่ด้วยนะฮะอันนี้อาจจะเย็นแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาปิดนะฮะก็เลยทำให้ร้านค้าร้านขายอาจจะยังไม่เยอะแยะนะฮะทุกคนสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะโอ้ยมีฉากมีอะไรให้ถ่ายรูปเยอะแยะจริงๆฮะนี่สวยงามนะฮะนี่ชื่อร้านที่ระลึกนะฮะบ้านหอมเทียนเพชรสวนผึ้งคนครับนี่ข้างบนหลังคาก็เป็นเทียนนะฮะดาวที่เห็นนี่คือเทียนทั้งนั้นเลยครับทุกคนโอ้ยดาวนับล้านทำจากเทียนล้วนๆสวยจริงๆฮะการเป็นบ้านเทียนหอมนะครับหอมจริงๆเลยแต่ทุกคนดูนี่สินี่นะครับ
โอ้ยเห็นแล้วเป็นเทียนที่เปรี้ยวปากจริงๆนะฮะอย่าไปเห็นยี่ห้อนะฮะไปกันต่อครับไปกันต่อครับทุกคนโอ้โหทางจะเป็นภูเขาเราก็ไม่หวั่นนะฮะตอนนี้เขาเล่นดังก๊อกแล้วก็รู้สึกสบายไปแล้วเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายนี่นะครับข้างบนเขาบอกว่าจะเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟนะฮะตรงนี้เป็นเรือนธรรมเทียนบ้านเทียนหอมบ้านหอมเทียนนะครับทุกคนเป็นของคุณรัชนิกรฉิมมะนะฮะเป็นชาวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับอำเภอจอมบึงนั้นก็อยู่ติดกับอำเภอสวนพึ่งนี่เองครับคุณรัชนิกรนั้นเป็นศิลปินผู้ทำเทียนส่งออกนะครับแล้วก็หันกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดก็ทำบ้านหอมเทียนนี้ขึ้นมานะครับก็คือทางเดินที่เดินขึ้นมากันเมื่อกี้นะฮะก็สูงประมาณหนึ่งแต่ไม่มากเท่าไหร่นะนี่นะครับมาดูจุดชมวิวจุดนี้ไปดูด้วยกันนะดูพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนกับผมเห็นฉากนี้ไปพร้อมๆกันเลยฮะจุดนี้เดินยอดต้นไม้เขียวเป็นเขียวเลยนะฮะว้าวธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยครับทุกคนโอ้ตรงนู้นเป็นถ้าจะเป็นร้านกาแฟหรือร้านอาหารนะมีจุดชมวิวเดี๋ยวเราไปจุดนู้นกันต่อครับโอ้ยแล้วจุดนี้มีปืนจุกน้ำปลาให้บริการด้วยนะฮะชุดละ40บาทหยิบได้เลยจ่ายตังก่อนหยิบนะโอ้นึกถึงบรรยากาศแบบงานวัดเลยนะฮะน้องๆทันกันไหมสำหรับพี่นี่เกือบไม่ทันเนี่ยพับกดตั๊ก Excel ไฟไหม้นะฮะสวัสดีให้พี่โกฮะพี่โกพี่โกขี่มอเตอร์ไซค์มาจากไหนให้พี่ตะนาวสี12โลส่วนพึ่ง3โลเข้ามา27หรือมาบ้านเทียนหอมให้พี่ฮะสะพานไม้ไผ่นะทุกคนมีโยบยาบนิดหน่อยนะฮะมันแข็งแรงกว่าที่คิดนะฮะว้าวThank you.
ธรรมชาติไปด้วยกันนะฮะภูเขาเขียวๆเรือนยอดต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็เขียวๆนะฮะมองออกไปไกลๆมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่บนยอดเขาครับทุกคนไม่น่าเชื่อว่าอันนี้ออกจากกรุงเทพมาเพียงไม่นานเองนะฮะก็ได้เข้าสู่อ้อมกอดของขุนเขาและธรรมชาติแล้วว้าวอาทิตย์หน้าหยุดยาวออกมาเที่ยวกันนะฮะจริงๆต้องบอกว่าอาทิตย์นี้แหละครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้วันที่คลิปลงนี่เลยหยุดยาวกัน4วันถึงวันอังคารเลยนะฮะนอกจากเราจะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะครับเรายังเป็นฮีโร่ช่วยชาติด้วยนะฮะพี่น้องที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบกันอย่างมากมายนะครับเราออกไปพักผ่อนพร้อมกับช่วยชาติกันเถอะฮะหลังจากเรานอนช่วยชาติกันมานานแล้วทุกคนครับและนี่ก็คือทางเดินที่ออกมาถ่ายรูปได้นะฮะสุดปลายสะพานไปนี่เนี่ยเป็นยอดของต้นไม้สีเขียวขจีนะฮะตอนนี้ก็ย้อนแสงนิดๆนะครับด้านหอมเทียนเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่นะฮะยืนตรงนี้นี่กาแฟนี่หอมทีเดียวเลยนะฮะดูบรรยากาศแบบรอบๆกันนะครับและนี่ก็คือเมนูของที่นี่นะครับมาสั่งกันได้เลยว่าถนนเส้นนี้ตรงออกไปได้ไม่ได้ตรงไปไม่ได้เลยค่ะมันจะต้องข้ามมาขอบคุณค่ะถนนชื่อวัดเลยนะคะขับตรงนี้ทางไปสวัสดีครับทุกคนอีกที่หนึ่งที่สวนผึ้งตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโมไอคอฟฟี่นะฮะยามเย็นๆร้านใกล้จะปิดแล้วครับทุกคนตอนนี้คือหินโมไอนะฮะทุกคนครับเป็นอะไรแล้วรักษาไม่หายที่โมไอเขาบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วรักษาไม่หายนะฮะถนนสิฮะทางยูเทิร์นยังกลับรถได้แต่มาโมไอแล้วห้ามกลับใจ เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูบนคาเฟ่ข้างบนดูนะปิด 6:00 นตอนนี้ก็5:15 แล้ว
ึกแกนไทยชนะก่อนนะฮะแล้วผักเข้าไปขึ้นมากาแฟที่สั่งไว้ก็ได้นะฮะแล้วนี่ก็คืออะไรนะเอสเปรสโซอิตาเลียนโอ้โหต้องออกเสียงแบบอิตาเลียนครับใช่ฮะอิตาเลียโน่กันเลยฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้านั้นเราจะไปที่อำเภอโพธารามนะครับแต่เป็นตำบลเจ็ดเสมียนนะฮะที่นั่นเป็นที่ที่คุณยายผมเกิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดนัดเจ็ดเสมียนกันนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะ